ทุกคนมันสวยจริงๆอ่ะวัดนี้คือเป็นวัดที่อ้อรู้สึกประทับใจมากๆจุดเด่นของวัดนี้ก็คือการขอพรให้สมหวังทุกคนเราก็จะใช้กลับจันเซี่ยวสีแดงคู่นี้นะคะในการสื่อสารกับองค์เทพเจ้าค่ะออกมาเป็นคว่ำกับหงายเนี่ยก็คือความหมายในทางวันนี้นะเราจะไปตะลุยวัดกันนะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่วัดใกล้ๆนะคะเป็นวัดที่เก่าแก่นะประมาณ200กว่าปีนะคะถึงแล้วนะคะทุกคนปักแรกที่นี่เลยค่ะวัดเทียนโฮนะคะหรือว่าเป็นที่รู้จักกันในชื่อวัดซีเหมือนมาซูนะคะวัดนี้สร้างขึ้นมากว่า270ปีเลยนะทุกคนตั้งอยู่ใจกลางย่านซีเหมือนตินนะคะโดยวัดนี้เนี่ยจะสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเจ้าแม่มาซูนะคะที่มีความเชื่อกันว่าองค์ท่านนั้นนะเป็นเทพธิดาแห่งท้องทะเลที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเชื่อเรื่องการขอพรในการเดินทางให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงเลยค่ะซึ่งภายในเนี่ยก็คือสวยมากๆทุกคนมีบ่อปลาคราฟนะคะแล้วก็ศิลปะของจีนที่นี่เนี่ยคือแบบทุกคนมันสวยจริงๆอ่ะวัดเนี้ยคือเป็นวัดที่อ้อรู้สึกประทับใจมากๆวันที่อ้อไปอ้อพักอยู่ซีเหมินนะคะอ้อไปทุกวันเลยไปไหว้ทุกวันเลยนะคะและนี่เขาก็จะมีป้ายบอกนะคะทุกคนว่าเราเนี่ยควรจะไปไหว้ตรงไหนอะไรยังไงแล้วเขาก็มีตัวเลขนะคะประจำจุดไว้ให้ว่าเออกลัวเราไหว้ไม่ถูกก็คือไปตามจุดได้เลยและในส่วนของเครื่องไหว้นะคะสามารถมาซื้อที่ตรงนี้ได้เลยนะคะมีธูปเทียนกระดาษเงินกระดาษทองเอาให้ออกตรงนี้นะคะหยอดลงไปตรงนี้นะจ๊ะพันแม่รับนะจ๊ะจากนั้นเราก็ทำการไหว้อธิษฐานขอพรได้เลยนะคะทุกคนด้วยที่เราเนี่ยสามารถขอเรื่องอื่นร่วมด้วยนะคะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเรื่องการเดินทางให้ปลอดภัยเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราจะไปวัดสิงเทียนเทมเปิลกันนะคะวันนี้เนี่ยเป็นวัดที่เขาจะมีพิธีนะคะทำปัดเป่าความชั่วร้ายออกไปนะคะก็คือเจ้าพ่อกวนอูนะองค์เทพกวนอูนั่นเองนะคะวัดมาง่ายนะคะก็คือเราสามารถนั่งรถไฟฟ้าสีส้มนะคะมาลงสิงเทียนได้เลยหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนั่งจากซีเหมินนะก็มาลงซงซานจิงเจี้ยนนะคะแล้วก็ต่อรถไฟฟ้าสีส้มมา1ป้ายนะคะก็ถึงวัดเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะมาค่ะมาต่อกันที่วัดสิงเทียนหรือว่าวัดสิงเทียนที่ตั้งอยู่ย่านซงซานกันบ้างนะคะจุดเด่นของวัดนี้ก็คือการขอพรให้สมหวังทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินการค้าขายสุขภาพหรือว่าใดๆก็สามารถมาขอพรกับองค์เทพเจ้ากวนอูได้ทั้งสิ้นนะคะซึ่งวัดนี้เนี่ยเป็นที่นิยมของชาวไต้หวันที่จะมานั่งสวดมนต์ขอพรกันด้วยนะทุกคนโดยวัดนี้เนี่ยสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้ากวนอูซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์และเทพเจ้าแห่งสงครามนั่นเองค่ะจะบอกว่าสิ่งที่ชอบอีกอย่างนึงของวัดนี้นะคะก็คือเป็นวัดเดียวในไทเปที่ไม่มีการเผากระดาษเงินกระดาษทองนะคะแล้วก็ไม่มีการแสดงนิ้วและงดรับบริจาคทุกกรณีเพราะต้องการเน้นเรื่องของการปฏิบัติธรรมสมาธิและการสวดมนต์เท่านั้นค่ะและถ้าใครยังงงๆอยู่นะคะไม่รู้ว่าจะต้องไหว้ยังไงนะก็ให้ไปหาเจ้าหน้าที่เลยค่ะเจ้าหน้าที่เขาจะพามาอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดเลยนะคะว่าเราต้องไหว้อะไรยังไงรวมถึงประวัติด้วยนะคะทุกคนและนี่ค่ะทุกคนเจ้าหน้าที่เขาก็พาอ้อมานะคะเพื่อที่จะอธิบายว่าวิธีการสื่อสารกับองค์เทพเจ้าเวลาที่เราจะขอพรเนี่ยต้องทำยังไงนะคะโดยที่เราก็จะใช้กลับจันเซี่ยวสีแดงคู่นี้นะคะในการสื่อสารกับองค์เทพเจ้าค่ะโดยที่เราจะใช้กลับจันเซี่ยวหรือว่าเรียกกันว่าโปยนี่นะคะเอามาโยนเรียกกันว่าการโยนโปยโดยวิธีการคือเราเนี่ยยกมือขึ้นกุมไว้ด้วย2มือของเรานะคะจากนั้นก็บอกชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่อาศัยของเราแล้วก็ตั้งจิตนะคะบอกกล่าวกับเทพเจ้าว่าคำถามที่อยู่ในใจของเรานั้นคืออะไรหรืออาจจะบอกกล่าวสิ่งที่เรากังวลใจอยู่ในตอนนี้นะคะจากนั้นก็ทำการโยนโปยลงไปที่พื้นแล้วก็ดูผลลัพธ์นะคะถ้าออกมาเป็นคว่ำกับหงายเนี่ยก็คือความหมายในทางโพซิทีฟก็คือใช่นะคะถูกต้องแล้วถ้าเป็นคว่ำก็คือเนกาทีฟนะคะหมายถึงว่าไม่ใช่นะคะหรือว่าคำตอบก็คือไม่แต่ถ้าสมมติว่าเป็นหงายกับหงายเนี่ยหมายถึงว่าข้อมูลเนี่ยอาจจะยังไม่มากพอจะต้องทำการถามคำถามให้มันแคบลงกว่านี้นะคะแต่ถ้าหากคำถามเป็นคำถามที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะคะก็ให้เราเนี่ยบอกกับเทพเจ้านะคะเราใช้วิธีการเสี่ยงเซียมซีเพื่อที่จะเอานัมเบอร์ที่เราได้เนี่ยเอามาดูคำทำนายนะคะเพื่อที่จะได้เป็นคำตอบจากองค์เทพในคำถามที่เราถามไปนั่นเองค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็แนะนำว่าเมื่อเราได้หมายเลขเซียมซีมาแล้วนะคะให้เราเนี่ยมาโยนโปยอีกครั้งหนึ่งเพื่อถามว่าหมายเลขเนี้ยใช่หรือไม่ถ้าคำตอบออกมาเป็นความกับหงายนั่นก็คือใช่นะคะเราถึงจะไปดูคำทำนายในหมายเลขเซียมซีที่เราได้เพื่อความชัวร์นะทุกคนแต่ถ้าใครแค่มาขอพรนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรจะถามแล้วก็ทำการตั้งจิตอธิษฐานขอพรในสิ่งที่อยากจะให้สมหวังได้เลยค่ะ
แล้วก็มาถึงไฮไลท์เด็ดของวัดนี้นะคะก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาอธิบายให้อ้อเข้าใจว่ามันคล้ายๆกับการทำพิธีการเรียกขวัญรับขวัญบ้านเรานะทุกคนรวมไปถึงการปัดเป่าวิญญาณสิ่งชั่วร้ายหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีที่ติดตามเรามานะคะให้พ้นออกจากตัวเราไปนั่นเองค่ะโดยผู้ที่จะมาทำพิธีให้เราส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักบวชหรือว่าผู้อาวุโสนะคะที่เป็นผู้บริสุทธิ์ได้รับการฝึกปฏิบัติบำเพ็ญเพียรแล้วก็สวดมนต์มาเป็นเวลานานค่ะ ทุกคนคะคือที่วัดซึ่งเทียนเนี่ยคือดีมากอะคือข้างในอะก็เป็นเทพเจ้าที่แบบคอยปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้เราใช่ไหมขอพรทั้งแบบหลายด้านมาเลยนะทั้งการงานสุขภาพการเงินแล้วก็ความรักน้องอ้อมเนอะทีนี้เนี่ยอ้อก็มานะคะพาน้องอ้อมเข้ามาเพราะว่าอ่านเจอมาว่าเขาจะแบบปัดเป่ามีวิธีปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายอะไรเงี้ยค่ะโดยที่แบบน่าจะเป็นขออนุญาตเรียกว่าเป็นนักบวชแล้วกันเนอะก็มาทำการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้เรานะคะก็คือการจะทุกวันเนี่ยเขาจะเปิดทำพิธีตั้งแต่11โมงครึ่งถึงน่าจะเป็น6โมงกว่านะใครที่แบบรู้สึกว่าตัวเองโชคไม่ดีหรือว่าอยากได้ความโชคดีกับบ้านหรืออะไรใดๆนะคะก็ให้มาต่อแถวเข้าคิวนะคะทำพิธีคือแบบทำแล้วรู้สึกสบายใจเนอะอ้อมเนอะโอเคเลยเนอะเนี่ยเพราะว่าก่อนมานะมาก่อนหน้านี้อ้อมเขาก็คือเหมือนมีเรื่องไม่สบายใจมีอุบัติเหตุเป็นโควิดนั่นนู่นนี่นะแต่พอมาที่เนี่ยก็คือแบบรู้สึกหายแล้วคือวันนี้ก็คือเย็นมากเลยเข้าวัดมากแล้วคือรู้สึกเย็นอ่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่คือดีทุกคนและสุดท้ายนะก็คือเป็นแบบคือเขาเรียกหมิงอันนะอันนี้หมิงอันหรือผิงอันก็ไม่รู้นะอันนี้สามารถขอได้มันคล้ายๆกับเป็นยันหรือว่าเป็นหูประจำตัวก็จะให้มาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาอันนี้ไปขอพรกับเทพเจ้านะบอกชื่อตัวเองบอกลักษณะนิสัยของตัวเองก็ขอพรกับองค์เทพเจ้าว่าเราจะขอพรเรื่องอะไรอะไรให้ใครอย่างเงี้ยอย่างอ้อเงี้ยก็เอาขอให้พี่สาวแบบสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่ชายก็ให้แบบในเรื่องของการงานส่วนตัวเองก็คือในเรื่องของค้าขายแล้วก็การทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เก็บอันเนี้ยใช้เป็นยันแล้วก็ติดตัวไปใครที่มาที่ไต้หวันนะคะก็มาได้เลยนะคะวัดซิงเทียนเดี๋ยวอ้อจะขึ้นโลเคชั่นไว้ให้ใต้ description นะคะสวัสดีค่ะ